กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับในมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณตั้งไว้13,600ล้านตัวเลขกลมๆผมปรับลดร้อยละ20ปรับลดลง 2,700 ล้านท่านประธานทำไมผมถึงปรับครับท่านประธานผมมีเหตุมีผลหน่วยงานหลักที่ผมต้องปรับคือกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนื่องจากในเขตพื้นที่บ้านผมที่มีปัญหาที่สุดคือสองกรมนี้ท่านประธานเพราะบ้านผมอยู่ในเขตภูพาน 3-4 อำเภอเลยอยู่ในเขตภูพานและเขตไล่ๆกันคือป่าไม้สิ่งที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าที่ผมปรับไป 2,700 ล้านตัวเลขกลมๆเพราะว่าปัญหาใหญ่ซึ่งอุทยานก็ดีซึ่งกรมป่าไม้ก็ดีไม่พยายามปรับให้เป็นพื้นที่ที่อยู่กับชาวบ้านได้บางหมู่บ้านตั้งขึ้นก่อนที่กรมอุทยานก่อนที่กรมป่าไม้จะมีขึ้นมาแต่วันนี้ผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่ายังออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้สักหมู่บ้านโดยเฉพาะผมต้องกล่าวเลยหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตั้งแต่2491ผมเคยพูดหลายรอบแล้วท่านประธานอันต้องฝากถึงหน่วยงานว่าไอ้ที่ตัด 20% ไอ้ตัดร้อยละ20คือ 2,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่ากรมนี้ไม่ปรับตัวเข้ากับหมู่บ้านบ้านดีละไม้เนี่ยเป็นหมู่บ้าน5หมู่บ้านแล้วตอนนี้แยกนี่เหตุผลนะท่านประธานบ้านนีละไมตำบลกุสุมานและตำบลโพธิพิสารมันเป็นแยก2ตำบลในหมู่บ้านเดียวกันอำเภอกุสุมานและบ้านนางเลิงพลนาแก้วนี่ตั้งเป็นหมู่บ้านตั้งนานนี้9192วันนี้ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้สักแผ่นนะไม่ได้สักใบนี่คือเป็นเรื่องที่ผมต้องปรับลดท่านประธานส่วนวัดต่างๆมีปัญหาวันนี้วัดบ้านโคกกลางตำบลจันเพนก็อยู่ถือว่าอยู่ในเขตป่าไม้อุทยานวัดดอยธรรมเจดีวัดนี้วัดอาจารย์มั่นเลยนะตั้งขึ้นมาจนป่านนี้วันนี้บอกอุทยานบอกอยู่ในเขตอุทยานออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ผมเกิดมาได้ยินเลยวัดดังกล่าวนี่อันนี้คือเป็นประเด็นว่าทั้งสองวัดนี่อยู่ในอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอตงหอยคือบ้านโคกกลางนี่อยู่ในเขตเลยอุทยานทำอะไรอยู่ทำไมไม่ดูเห็นบอกไปประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกไม่ได้เลยไล่เลยผมเสียดายพระอุโบสถนะสร้างหมดตั้งเงินตั้งหลายล้านทำไมไม่ปรับให้มันอยู่ได้กับธรรมชาติวันนี้เอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไล่ออกนะท่านประธานส่วนนักพุทธธรรมดาไม่ได้วันนี้ครับท่านประธานผมต้องกราบเรียนว่านี่คือความเจ็บปวดของชาวพุทธเลยท่านประธานครับด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งนะเรื่องนี้ขอให้พิจารณาด้วยที่สำคัญคืออีกบ้านหนึ่งบ้านโนนเจริญหมู่ที่9ตำบลกกประสิวผมยื่นหนังสือไปที่กรมป่าไม้และอุทยาน2ปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมเคยต่อสายคุยกับระดับเลขาอธิบดีวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าท่านประธานผมต้องตัดอันนี้คือเหตุผลต้องตัดว่าร้อยละ20 2,700 ล้านที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยมันเป็นความที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างวัดกับป่าไม้ระหว่างชาวบ้านกับป่าไม้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเขตอยู่แต่โดยความเป็นจริงไม่มีอะครับไม่มีไม่ว่าบ้านนีละไมไม่ว่าบ้านหนองนางเลิงบ้านโนนเจริญพวกนี้
เป็นหมู่บ้านมีบ้านเลขที่มีเวลากิจดีกาเป็นหมู่บ้านชัดเจนแต่ความที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่าแล้วเมื่อไหร่จะอยู่ได้หรือคนกลุ่มนี้ต้องกลับเข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์ครับขอบคุณมากท่านประธานครับ